สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยกับตอนนี้ผมเดินทางกลับจากสมุทรปราการนะครับซึ่งไปหาอัยการจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็ปรากฏว่าอัยการเลื่อนเป็นวันที่7มีนาคม2566นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกทีนะครับว่าคดีของผมนั้นเป็นอย่างไรก่อนอื่นขอบคุณนะครับท่านที่สนับสนุนช่องกิจโพสต์ Channel โดยการโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ขอบคุณมากครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปฐุมมานะครับที่ผมได้รวบรวมกับสมัครพรรคพวกทุกๆสายก็สร้างตอนนี้ก็มาประดิษฐานอยู่ที่วัดราชบูรณะเรียบร้อยแล้วก็เหลือจะมีพิธีบวงสรวงใหญ่ในวันที่25กุมภาพันธ์2566ครับก็จะมาเล่าเรื่องที่มาและที่ไปขององค์ปู่องค์ย่านะครับคือผมอยู่ในสายมูเตรูและผมก็นับถือองค์พญานาคโดยเฉพาะพ่อปู่ศรีสุทโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมาซึ่งผมนับถือมากๆนะครับเคยเดินทางไปที่คำชะโนดแล้วก็ไปขอไปบอกท่านว่าผมอยากจะมาสร้างที่พิษณุโลกให้ผู้ที่ศรัทธาพ่อปู่แม่ย่าในพิษณุโลกพิจิตรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากบริเวณรอบๆพิษณุโลกครับได้มาสักการะบูชาพระองค์ท่านแล้วหลังจากที่ผมคิดจะสร้างก็โควิดมาพอดีโควิดก็เลยต้องรอจนโควิดหายผมก็เลยบอกบุญนะครับแล้วก็บอกไปเรื่อยๆก็มีเพื่อนๆ นะครับที่อยู่ต่างประเทศก็โอนเงินมาให้เพื่อนๆในประเทศก็โอนเงินมาให้ก็จนก็ได้มาพอสมควรแล้วนะครับผมก็ไปสร้างฐานก่อนสร้างฐานก็หมดเงินไปบางส่วนพอสร้างฐานเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็สั่งไปที่โรงงานนะครับที่โคราชให้สร้างโดยเฉพาะเลยเป็นแบบโดยเฉพาะเลยที่สวยงามมากสวยงามจริงๆครับก็สั่งไปปุ๊บก็โอนเงินไปมาจำแล้วก็โอนเงินไปก็เขาจะมีคือถึงตรงนี้ก็ต้องโอนเพิ่มนะครับจนเกือบจะครบแล้วล่ะคราวนี้ก็ใกล้จะถึงวันที่องค์ปู่องค์ย่าจะเดินทางมาจากโคราชเพื่อมาประดิษฐานที่พิษณุโลกแต่เงินมันก็ยังไม่พอครับมันไม่พอแล้วปรากฏว่าก็มีงานงอกขึ้นมาก็คือต้องสร้างจ้างรถเคนครับเพื่อจะนำท่านจากรถมาไว้ที่ฐานครับจนคือพอองค์ท่านมาเสร็จต้องจ่ายเงินก้อนสุดท้ายครับเงินก็ยังไม่พอก็ขยับมามีพรรคพวกรู้ข่าวก็โอนมาให้หมื่นนึงท่านประธานชุมชนก็โอนมาให้หมื่นนึงหมื่นนึงก็ควรจะครบแล้วก็อีกนิดหน่อยเท่านั้นเองหลังจากพอองค์ท่านสร้างเสร็จปุ๊บก็ต้องจ่ายเงินมีเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศโอนมาให้ 6,600 บาทครับพอดีเลยที่ให้ก้อนสุดท้ายคือรวมที่มีอยู่แล้วก็ค่ารถเข็นจบเลยตอนนี้เสร็จสิ้นไปละเรียบร้อยอยู่ที่วัดราชบูรณะพิษณุโลกนะครับตอนนี้ก็มีคนไปกราบไหว้บูชาไปจุดธูปจุดเทียนเยอะแยะมากมายแต่ผมก็อัญเชิญเล็กๆมาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวมีวันที่25
กุมภานี้ก็จะบวงสรวงชุดใหญ่ที่จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็คือว่าได้รู้จักคนมากขึ้นคนเยอะขึ้นได้รู้จักดร.สมไทยวงเจริญครับซึ่งเป็นเจ้าพ่อขยะซึ่งท่านก็ให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ปู่องค์ย่าตอนแรกผมบอกว่าจะบวงสรวงจำไม่ได้แล้ววันไหนก็ไม่รู้ปรากฏว่าท่านโทรมาบอกว่าท่านไม่ว่างท่านติดต้องไปต่างประเทศอะไรตรงนี้ดร.สมไทยวงเจริญนะครับซึ่งเป็นเจ้าของวงพานิกุปก็พอดีเลื่อนวันที่25นี้ก็ยังไม่ได้บอกท่านเลยว่ายังไม่ได้บอกเลยจะมีบวงสรวงแล้วก็มีเพื่อนซึ่งเป็นเจ้าของโรงรอพระใหญ่ที่พิษณุโลกก็ไลน์มาบอกคุณกิตขาดเงินเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ผมบอกขาดเท่านี้บอกเอ้าเดี๋ยวผมโอนให้หมื่นนึงไม่ประสงค์จะออกเงินแต่ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับมีประธานชุมชนดร.ยุวดีก็พอรู้ข่าวเขาบริจาคมา 1,000 บาทแล้วเขาก็โอนมาเพิ่มอีก 9,000 ครับอีก 10,000 บาทแต่สิ่งที่ผมติดใจนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าผมติดใจใครเอาย้อนมาตอนฉลองโล่ก่อนฉลองโล่ YouTube ที่ผมมีผู้ติดตามครบแสนนะครับผมก็จัดงานจัดงานผมก็เชิญหมดเลยชวนคนที่ผมรักนับถือเคารพเชิญหมดเชิญท่านผู้ว่าเชิญท่านนายกผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเชิญท่านนายกอบจคุณมนชัยวิวัฒนาถเชิญท่านดร.เปรมฤดีชามพุนุษนายกเทศมนตรีนครแล้วก็เชิญสสไปหลายคนก็เชิญคนที่เรารักนับถือก็จะมางานร่วมมาแสดงความยินดีกับผมคือไม่ได้ไปขอเงินขอทองอะไรเขาเลยคือแค่มาก็ดีใจละใครไม่มาก็ไลน์มาหาอินบ็อกซ์มาหาก็ดีใจละปรากฏว่าคนหนึ่งที่ผมเชิญซึ่งมีความมักคุ้นกันสมัยที่เขายังไม่ได้ทำน้ำหอมนะครับยังทำธุรกิจอยู่กับอีกคนหนึ่งก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่พอช่วงเขามีปัญหาผมก็เป็นกำลังใจให้เขามาตลอดจนผมจัดมิสแกนครั้งแรกเขาก็เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ให้กับผมนั่นก็คือคุณมาดามฟินนะครับคุณสายเจ้าของมาดามฟินเชิญมาฉลองโล่แกก็ไม่ได้มาโอเคไม่มาไม่เป็นไรครับเพราะว่าท่านผู้ว่าก็ไม่ว่างก็ให้ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเอาดอกไม้มาให้แล้วก็มีเขียนอวยพรมาให้นะใครที่มาไม่ได้ก็บอกว่าติดธุระติดแล้วเพราะผมเชิญแบบฉุกละหุกไม่ได้เชิญเป็นจริงเป็นจังนะครับก็คุณทรายมาดามฟินก็ไม่ได้มาแล้วมาถึงพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมาเพราะว่าคุณสายมาดามฟินเขาเป็นสายมูเตลูนะครับเขาก็เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่กับคุณมดดำก็เป็นสายมูเตลูเช่นกันแล้วผมก็เห็นเขาไปบริจาคเงินไปทำนู่นทำนี่เยอะแยะมากมายนะครับในพิษโลกช่วงโควิดนะคุณสายก็โอ้โหแจกข้าวสารอาหารแห้งจากอะไรเยอะแยะเป็นแสนๆหลายแสนบาทโดยทีเดียวก็คือทำประโยชน์ให้พิษณุโลกเยอะเยอะมากนะครับไม่ใช่เยอะธรรมดาเพราะถือว่าเป็นคนบ้านเดียวกันคนพิษณุโลกก็ไปบอกบุญเช่นกันก็เห็นเขาเป็นสายมูเตลูผมเอาหนังสือไปยื่นให้ตัวเองเลยนะครับแต่ไม่ได้เจอตัวนะก็ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เขาผมก็ปรากฏว่าจนถึงวันสร้างเสร็จมาตั้งเสร็จประดิษฐานเสร็จก็ไม่เห็นวี่แววเลยผมไม่รู้หนังสือไปถึงหรือเปล่าทั้งหนังสือเชิญมาร่วมงานฉลองโล่กับผมแล้วก็หนังสือที่เชิญมาร่วมทำบุญกับผมในการสร้างพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมา
ก็ไม่รู้ถึงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าหนังสือถึงแล้วคุณสายไม่ได้ความสัมพันธ์กับผมผมก็จะได้รู้ตัวว่าเออเราก็เป็นคนธรรมดาคนธรรมดานะคนตัวเล็กๆในจังหวัดพิษณุโลกคุณสายเขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังไประดับประเทศแล้วมีดารานักร้องนักแสดงหลายต่อหลายคนล้อมหน้าล้อมหลังเขาคุณมดดามก็ชื่นชมในรายการตลอดคุณกันชัยก็พูดถึงตลอดก็ไม่เป็นไรแต่ผมอยากจะรู้ว่าหนังสือถึงหรือเปล่าถ้าไม่ถึงก็โอเคแต่ถ้าหนังสือถึงแล้วไม่ร่วมด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาบ่นให้ฟังเท่านั้นเองว่าก็รู้สึกว่าเสียใจนะครับเสียความรู้สึกเล็กๆ เพราะว่าการที่เราสร้างพ่อปู่แม่ย่าครั้งนี้นะครับมีบางคนนะครับที่เป็นคนรวยเขาบอกว่างบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเขาออกให้เองเนี่ยบอกเอ้ยไม่ต้องคือเราอยากจะให้คนละ50คนละ100คนละ 1,000 คนละ 2,000 รวมกันเพราะว่าผมมีประสบการณ์มีเศรษฐีใจบุญคนกรุงเทพนะครับเขามาสร้างตระกูลของพระนเรศวรครับมีพระมหาธรรมราชาพระวิสุทธิกษัตริย์พระนเรศวรมหาราชพระเอกาทศรถพระสุพรรณกัลยา5องค์นะครับสวยงามมากแล้วก็มีเขาเรียกอะไรตำหนักหรืออะไรเนี่ยสวยครับอยู่ที่วัดนางพญาพิษโลกแต่ปรากฏว่าคนไปกราบไหว้บูชาน้อยมากก็เพราะว่าไม่มีเขาไม่มีส่วนร่วมกันไงครับเพราะนั้นเขาออกเงินคนเดียวหลายล้านนะงานนั้นหลายล้านผมก็เลยว่าเอ้ยมันก็ต้องให้ช่วยกันออกแต่มาทุกคนก็จะร่วมกันเป็นเจ้าของเฮ้ยกูก็ออก100นะเว้ยกูออก500กูออก 5,000 กูออก 10,000 นะเว้ยก็เป็นเจ้าของแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็ทุกคนก็เป็นเจ้าของครับแล้วก็มาร่วมกันสร้างบารมีด้วยกันเพราะว่าตอนนี้มีคนมากราบไหว้เยอะมากไหว้ครั้งนึงพวกเราก็ได้บารมีครั้งนึงไหว้วันละ10ครั้ง20ครั้ง100ครั้งเราก็จะได้เยอะแยะได้ตลอดนะครับก็เป็นการเสริมบารมีของตัวเราเองแต่ก็เสียดายที่งานนี้ไม่มีคุณทรายมาดามฟินนะครับก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ต่อว่าด้วยนะแค่น้อยใจเท่านั้นเองก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาแต่ปรากฏว่าปาฏิหาริย์ขององค์ท่านนะครับก็ทำให้สำเร็จตอนนี้ก็เหลือเงินบางส่วนที่จะปรับภูมิทัศน์นะครับซื้อป้ายหินอ่อนซื้อตะเกียงแล้วก็จะมีที่เก็บธูปนะครับแล้วผมก็บอกท่านเจ้าวาดวัดราชบูรณะแล้วให้ทำตู้บริจาคมาไว้ด้วยเผื่อคนบริจาค ก็จะได้เอาเงินเข้าวัดเพราะว่าท่านเจ้าวาดก็เป็นพระซึ่งชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วมีกิจกรรมมีทุนการศึกษามีอะไรท่านก็จะไปบริจาคอยู่สม่ำเสมอนอกจากท่านบูรณะวัดราชบูรณะแล้วนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ซึ่งผมจะเล่าให้ฟังคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวสักนิดหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรก็อยากจะบอกเพราะว่ามีอะไรในใจเราก็ออกมาประกาศให้โลกรู้กันละกันนะครับและวันที่25กุมภาพันธ์2565จะเป็นพิธีบวงสรวงนะครับก็มาเชิญทุกท่านเดี๋ยวผมจะทำคำสื่อเชิญอีกทีหนึ่งนะครับและงานนี้ก็จะต้องเป็นงานที่สำคัญมากๆสำหรับสายมูเตลูและก็สำหรับสายองค์พญานาคนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ร่วมสนับสนุนช่องกิจโพสต์ Channel นะครับมีเงินก็ร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมานะครับ1,000ก็จะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานและพระนางพญาสยามก็ยังมีให้บูชาอยู่199บาทเข้าไปดูในเพจกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็จะมีกล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลกจะมีกระถางพายชุมพลกระถางแคนตัสเป็นแฮนด์เมดจะมีน้ำหอมสายมูเตลูยี่ห้อมนตาแล้วก็จะมีหมวกกิจโพสต์แชนแนลเข้าไปดูครับช่วยอุดหนุนกันด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งสำหรับท่านที่จะสนับสนุนเงิน20 50 100 200ก็โอนเข้าบัญชีไทยพาณิชย์นะครับเดี๋ยวผมพูดจบ
เลขบัญชีก็จะขึ้นในคลิปนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่พระพรหมนะครับสิงห์บุรีด้านหลังซึ่งท่านศักดิ์สิทธิ์มากครับใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องมากราบไหว้บูชาหรือขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อติดชีวิตกลับด้านชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อ